ครับผมเอาล่ะมาดูลูกไก่งวงกันดูลูกไก่งวงดูลูกไก่งวงนี่ผมก็อันนี้เป็นมุ้งชั้นนอกนะผมป้องกันชั้นนอกแบบบางทีเรามานั่งเล่นหรือว่าถ้าเราเป็นชั้นเดียวเนี่ยบางทีเราเปิดมาอย่างนี้ตอนคืนเนี่ยแมลงมันเข้าได้ผมคือไก่งวงจะแพ้ยุงบอกไว้เลยจะแพ้ยุงนะผมอุณหภูมิก็ให้ได้นะผมประมาณสักถ้าไก่ขกก็อยู่ที่37พูดผิดถ้าไข่เลยนะผมอยู่ที่37ถ้ากกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ37ได้เหมือนกัน3537เนาะอันนี้ผมก็ใช้ไฟประมาณอันนี้40วัตต์กลางวันเนี่ยมันอากาศร้อนอยู่แล้วนะก็เลยใช้แค่นี้พอนะผมเพราะวันนี้ก็คืออันนี้ผมเอากันอีกรอบนึงนะเพราะว่าอยู่สวนคือสภาพอากาศแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะต้องเข้าใจในตรงนี้นะครับผมส่วนนี้60วัตต์ผมก็จะมีอันนี้วัดอยู่ที่33องศาโอเคแหละแล้วกลางวันมันก็จะยิ่งร้อนกว่านี้นะผมเพราะตรงนี้มันก็ร้อนนะผมประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแม่ไก่ตัวสีไก่งวงสีแดงสีแดงนะพ่อสีแดงแม่สีแดงแต่ผมก็ไม่รู้กันเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาจากฟาร์มผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีผสมพันธุ์หลายๆสีหรือเปล่านะผมเพราะคิดว่าต้องมีผสมพันธุ์หลายๆสีเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเห็นไหมลูกออกมาสีไม่เหมือนกันเลยสีแบบสีทองล้วนอันนึงก็สีแบบออกแบบดำดำทองทองเห็นไหมสีเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมสีเขานะครับผมคือสีไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมปิดก่อนแป๊บนึงนี่สีไม่เหมือนกันเลยดูสิประมาณนี้กว่าจะรอดแต่ละตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมต้องดูสภาพอากาศด้วยนะครับผมหมายถึงว่าแล้วก็ดูแดดด้วยบางทีเราโกกอยู่แล้วแดดมันส่องเข้ามาด้วยนะเราต้องดูด้วยนะก่อนที่จะไปไหนต้องเราเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องดูแลเขาเหมือนลูกเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้เลี้ยงเพื่อความสวยงามนะผมเลี้ยงแบบอยู่บ้านสวน17ไร่แล้วก็เราเลี้ยงเพื่อความสวยงามเราคือครอบครัวผมไม่ได้ทานเนื้อสัตว์กันเนาะก็เลยนะผมแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนแล้วกันตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่34มั้ยแล้วก็35นี้เราปิดแป๊บนึงโอเคก็อันนี้จากประสบการณ์ที่ความสัมภาษณ์ของตัวเองเนาะก็คือว่าคือไม่ได้ไว้ตรงหลังคาไว้ข้างนอกมันก็มีแบบครึ่งๆหลังคาแต่ว่าแสงแดดมันส่องเข้ามาได้ตอนนั้นเราไปตลาดเราก็ไม่รู้ว่ามันมีแดดส่องเข้ามาคือไข่มันก็ออกแบบมันกำลังเจาะไข่ออกมาเหมือนกับเหมือนคนหนีตายอ่ะประมาณนี้คือแบบร้อนๆเจาะๆมายิ่งเจาะมาแล้วอากาศยิ่งเข้ายิ่งไปเลยเขาก็ยิ่งแบบเสียไป3จะออกมา3ฟองแต่ตอนนี้กำลังโกกอยู่อีก5ฟองไม่รู้ว่า5ฟองนี้จะเป็นอย่างไรนะอันนี้ตามความสัมภาษณ์นะบอกมีความแบบน่าสงสารจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนาะแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็เป็นประสบการณ์นะครับผมก็โอเคก็คือทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้เหตุการณ์ก็คือว่าแม่ของเขากกจนแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือประมาณว่าไปแอบกกตามป่าแล้วทีนี้มันมีไลมันตอมไข่เยอะมากแล้วตามตัวแม่เขาแล้วแม่เขาไม่ไหวแล้วอ่ะจนวินาทีสุดท้ายมั้งก็เลยไปผมก็ใส่ GPS ติด GPS ในตัวแม่ไก่ไปแล้วก็เลยไปเจอไข่โอ้แบบไลเต็มเลยก็เลยเอาแป้งไปโรยพอแป้งไปโรยเนี่ยเราไม่ได้พลิกไข่เมื่อไม่ได้พลิกไข่เนี่ยแม่เขามีกลิ่นแป้งด้วยน่าจะมีเพราะกลิ่น1คือกลิ่นแป้ง2คือไลก็เขาก็เลยไม่ลังเลที่จะไม่กกนะผมประมาณนี้ก็เลยเป็นหลักให้มาเป็นแบบนี้นะผมคือเวลาไก่ไปไข่ที่ไหนให้พยายามเอาแป้งโรยรอบๆแล้วก็เอาไข่อ่ะไข่อ่ะพลิกออกพลิกแบบทับกับแป้งทับกับแป้งให้แป้งอยู่ด้านล่างเพราะว่ามันจะป้องกันไรด้วยแล้วอย่างสำคัญคือถ้าแม่ไก่เขากกไข่อยู่แล้วอ่ะไปจับตัวแม่ไก่เลยแล้วก็เอาแป้งมาโรยที่ใต้ปีกแล้วตามตัวของแม่ไก่เพื่อที่จะไม่ให้มันมีไหลนั่นเองเพื่อที่จะป้องกันนะผมเราจะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่า 40% อยู่กับเลี้ยงกับแม่ตายเพราะว่าแพ้ยุงไม่ได้อะไรมันแพ้ยุงนะผมก็คือพอเขาฟักจากธรรมชาติของแม่เขาแล้วเนี่ยให้เราพยายามปฐมอนุบาลก็คือให้อามาอย่างนี้ผมใช้ผ้าขาบางอันนี้ผมเลาะเป็น2ชั้นนะผมป้องกันแมวป้องกันไรด้วยป้องกันแบบรอยขีดข่วนเผื่ออะไรมันเข้าไปได้อะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคไม่รบกวนเขาแล้วจะให้เขาแบบอยู่นี่ไปก่อนนะครับผมอันนี้เปิดไฟไว้ก่อนโอเคนะครับมันมายามเช็คอุณหภูมิอย่าสะเพร่าพยายามเช็คอุณหภูมิไอ้ที่พูดนี่คือพูดกับตัวเองนะครับผมประมาณนี้ก็เหมือนการผมก็คือจะสะเพร่าอันนี้เราก็จะ
หลังคาไม่แดดไม่ส่องแล้วเราก็จะอย่างนี้เลยให้แบบโล่งๆหน่อยนะครับผมประมาณนี้อ่ะแต่ดูอุณหภูมิด้วยนะครับวัดอุณหภูมิด้วยนะแต่กลางวันจะมันก็จะมีค่อนข้างที่จะนั่นหน่อยนึงแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิอีกทีนึงว่าถ้าประมาณสักเที่ยงอาจจะต้องปิดไฟนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับโอเคลากันไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้